ประเด็นต่อมาอันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ตอนนี้กระแสกำลังมาแรงกระแสซอฟต์พาวเวอร์กำลังมาแรงปรากฏว่าททนะเขามีไอเดียเขาจะจัดแข่งใส่นวมต่อยลูกโป่งให้แตกมากที่สุดในโลกใส่กางเกงช้างด้วยแล้วก็แข่งกินปาท่องโก้ด้วยนี้เขาเชิญกินเน็ตบุ๊กเวิร์ลเรคคอร์ดมาบันทึกสถิติโลกเลยนะเรื่องราวมันเป็นยังไงนะครับก็คือททนะคะเขาจะเปิดตัวโครงการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาหารการออกแบบแฟชั่นภาพยนตร์นะคะมวยไทยรวมไปถึงเทศกาลประเพณีค่ะก็คือจะแข่งขันในวันที่21ถึง27กุมภาพันธ์นี้นะคะณพารากอนนะคะสยามพารากอนค่ะก็คือจะมีเชิญครับจะมีทั้งใส่นวมต่อยลูกโป่งแตกมากที่สุดใน1นาทีค่ะแล้วก็ใส่กางเกงช้างเยอะที่สุดใน1นาทีกินสตรีทฟู้ดหรือว่าปาท่องโก๋ค่ะมากที่สุดใน1นาทีนะคะใส่หน้ากากผีตาโขนนะคะได้มากที่สุดใน1นาทีแล้วก็กินป๊อปคอร์นได้เยอะที่สุดใน1นาทีค่ะอันนี้หลายคนเขาก็บอกว่ามันก็เป็นความบันเทิงอย่างนึงในซอฟต์พาวเวอร์ของเรานะครับเดี๋ยวชื่อโครงการเต็มๆของททนะครับชื่อโครงการว่า Thailand Soft Power X Guinness World Record Challenge นะครับก็หลักการเนี่ยจะนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์ของไทยแต่ว่าหลายคนมันก็ตลกไม่นิ้นก็แอบใส่นวมต่อยลูกโป่งแตกมากที่สุดใน1นาทีรับสมัครคนมาแข่งขันฮะตลกมั้ยแตกมั้ยคะใส่นวมใส่นวมต่อยลูกโป่งมากที่สุดใน1นาทีใช่มั้ยเขาบอกว่าสาเหตุที่ต้องใส่นวมต่อยลูกโป่งให้มากที่สุดใน1นาทีเนี่ยเพราะว่ามวยไทยเนี่ยเป็นกีฬาระดับโลกก็เลยนำเสนอมวยไทยมาแล้วก็ในส่วนของแข่งกินปาท่องโก๋อันนี้ททบอกว่าเพราะว่าเป็นสตรีทฟู้ดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดก็เลยเอามาแข่งนะครับแล้วก็ในส่วนของแข่งใส่กางเกงช้างอันนี้น้องนิ้นก็มีนะมีสาเหตุซื้อมาที่จตุจักรสาเหตุที่แข่งใส่กางเกงช้างเนี่ยเพราะว่าเป็นที่นิยมของกลุ่มนักท่องเที่ยวค่ะแข่งใส่หน้ากากผีตาโขนก็เป็นศิลปะวัฒนธรรมเฉพาะถิ่นแข่งกินป๊อปคอร์นอันนี้เขาหาเหตุผลไม่ได้ว่าแข่งทำไม ก็เลยไม่ได้บอกไม่ได้เขียนไว้นะอันนี้น้องนิ้นก็เห็นว่าสนใจว่าจะไปแข่งเหมือนกันใช่ไหมไปแข่งกินปาท่องโก๋ค่ะเอาจริงใช่ไหมฮะอยากเห็นไหมคะถ้าอยากเห็นเดี๋ยวนิ้นเกาะใบสมัครเลยเดี๋ยวนิ้นเขาเตรียมสนใจจะไปสมัครแข่งกินปาท่องโก๋นะครับเพราะว่าน้องนิ้นเขาชอบกินปาท่องโก๋อยู่แล้วนะครับสมัครจัดกิจกรรมเนี่ยเขาจัดถึงวันที่21ถึง27กุมภาพันธ์สมัครได้ที่ทางเว็บไซต์ของททรางวัลที่1มีรางวัลด้วยนะคะรางวัลที่1ผู้ชนะรางวัลที่1นะคะจะได้รับเงินมูลค่า 10,000 บาทนะคะแล้วก็เป็นใบประกาศเกียรติคุณด้วยแล้วก็ลำดับที่2นะคะได้เงินมูลค่า 5,000 บาทกิฟต์วอเชอร์นะคะผู้ชนะลำดับที่3เนี่ยจะได้เงินมูลค่า 3,000 บาทและลำดับที่4ถึงลำดับที่10นะคะจะได้เป็นกิฟต์วอเชอร์ท่องเที่ยวนะแล้วก็ของที่ระลึกค่ะก็หลายคนเขาบอกชอบไอเดียนะเพราะว่าความตลกของคนไทยเนี่ยมันอยู่ใน DNAหรือเปล่าใช่ค่ะนะครับแล้วก็เราก็เมื่อกี้เห็นเรื่องมวยใช่ไหมแข่งต่อยมวยนะครับบัวขาวมัชชาเมฆอันนี้บัวขาวเนี่ยวันก่อนเจอใช่ไหมที่ถ่ายรูปด้วยกันโหยเจอนานแล้วค่ะแต่ว่าเจอบ่อยค่ะพี่บัวขาวนี่นี่น้องนิ้นนะครับอยู่ข้างๆบัวขาวไปเจอกันทำไมครับตอนนั้นอันนี้ไปงานเนี่ยค่ะสามทศวรรษมอบรางวัลนักกีฬาแบบยอดเยี่ยมก็ประเทศไทยนะคะวันนี้กับเมื่อวานเนี่ยทางคุณบัวขาวเนี่ยหรือว่าร้อยโทสมบัติบัญชาเมฆนะครับเป็นทหารไปสอนมวยทางออนไลน์ให้กับทหารหลายๆพื้นที่นะครับอันนี้ก็สอนเรื่องมวยไทยเริ่มตั้งแต่การไหว้ครูการใช้อาวุธหมัดเท้าข่าวศอกสาเหตุที่ชวนคุยเรื่องบัวขาวเนี่ยเพราะว่าปีนี้ใช่ไหมตรงช่วงสงกรานต์ใช่ค่ะบัวขาวเนี่ยเขาเซ็นสัญญาที่จะไปดวลกำปั้นกับปาเกียวปาเกียวอันนี้ก็เซ็นสัญญาไปเรียบร้อยละจะต่อยกันวันที่20เมษายนที่ Impact Arena เมืองทองธานีถ้าเกิดว่าน้องนิ้นเนี่ยอยู่ในแวดวงกีฬานะครับถ้าเกิดเทียบฟอร์มเนี่ย2คนเนี้ยใครจะกินหรือว่ามันสูสี
สำหรับฟอร์มนะคะนิ้งคิดว่าอ่ะทางด้านแมนนี่ปาเกียวเนี่ยเขาก็จะถนัดทั้งเรื่องมวยสากลแล้วก็ทางพี่บัวขาวเนี่ยของเรานะคะก็เป็นมวยไทยเนาะแต่เชื่อมากๆว่าต้องมีการเตรียมตัวค่ะแล้วก็ความได้เปรียบของทางบัวขาวเนี่ยก็คือน่าจะอายุน้อยกว่าค่ะแล้วก็มีรูปร่างที่ดีกว่านะคะบัวขาวปัจจุบันอายุ41ปีสูง174ซมค่ะแต่ไอ้จุดที่หลายคนห่วงเนี่ยคือบัวขาวเขาไม่เคยชกมวยสากลไงใช่ค่ะต่อยในมวยไทยค่ะแล้วก็ในส่วนปาเกียวอายุ44สูง166เท่ากับว่าตัวเตี้ยกว่าแต่ว่าเป็นแชมป์โลก8รุ่นค่ะเดี๋ยวเราลุ้นกันแล้วกันนะครับก็ต้องไว้ใจในพี่บัวขาวของเรานะคะซ้อมหนักแน่นอนเชื่ออย่างนั้นค่ะ